วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะก่อนๆแกรนด์บาซาร์ก็ปิดวันนี้สไปซ์บาซาร์ก็ปิดสงสัยกลัวพวกเราจะมาแต่ยังโชคดีที่ด้านข้างเหมือนยังมีเปิดขายอะไรอยู่เดี๋ยวเราไปเดินดูกันเขาหยิบชิมได้ชิมบ้างแค่อันไหนอยากรู้ไปกันข้าวเปลือกนี่นี่เราซื้อมาทั้งหมด 17.5 ลีลาเนี่ยนะแถมม้ามาให้2อันหนึ่งอันยับบด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 อันเลสกราติสหน้าตาเขาน่ากลัวแต่เขาน่ารักมากเนี่ยหอมมากไทยเนสยูโนไทยไทยแลนด์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 พัทยาแบงคอกแพงแล้ว14ลีลาแต่ว่าเขาลดให้เหลือ10ลีลาก็ประมาณ60บาทนะเหมือนกับมีช็อกโกแลตอยู่ตรงกลางใช่หรือเปล่าไม่รู้นะอร่อยเหนียวเป็นนิดนึงแต่ว่ามันใช่ช็อกโกแลตจริงๆด้วยซื้อลูกฟิกนะจากสไปซ์บาซาร์หน้าตาอย่างเงี้ยตอนแรกไม่รู้จักไงนึกว่าถั่วแต่จี้เขาบอกอร่อย 7.5 ลีลาอร่อยคล้ายๆผสมลูกเกดไปด้วยก็คือที่บ้านเราเนี่ยโลเป็นร้อยเลยนะขายเงินด้วยอ่ะใส่ทางเดินนี่จะเดินต่อไปที่แกนมาจ้ะเห็นบวบยักษ์ป่ะเห็นที่ห้องเราเขาก็มาวางเอามาวางให้เราใช้ดิรู้สึกเหมือนเรามาเดินเยาวราชนะเยาวราชตุรกีเยาวราชตุรกีใช้หน้าทาวอะไรอย่างนี้อันนี้อะไรเทอร์กิสถานเทอร์กิสถานมีแกนสับปะรดด้วยนี่เขาไม่ใช่มะม่วงแต่เป็นเมื่อกี้เขาพูดสวัสดีครับเลยดูได้ไงวะไม่นะเสียเชื่อหมดเลยส่วนใหญ่ก็เป็นขนมของหวานที่นี่แต่งสไปซ์บาซาร์กับแกรนด์บาซาร์ต่างกันเล็กกว่าสไปซ์บาซาร์เล็กกว่าเหรอมีเครื่องเทศเยอะกว่าของแห้งเยอะกว่าออกแล้วจะถึงทางออกแล้วถือเองก็ได้ถึงทางออกพอดีถึงทางออกพอดีวนกลับมันเป็นทางเดียวเหรอ
ไม่ได้มีออกซ้ายขวาเหมือนมันเป็นเครื่องหมายทีอ่ะเหมือนเป็นตัวทีแต่ตัวเองถือเลือกสั่นขนาดนี้ร้านที่อยู่ในโถงเนี่ยเขาไม่เห็นติดราคาเลยเนาะร้านข้างนอกอะติดราคาเนาะขายคล้ายๆกันแหละข้างนอกแค่ไม่ได้แต่งร้านสวยเท่านี้เออแล้วคนก็มาเดินเฉยๆอะไม่ได้ซื้อเลยเหมือนนี่ไงเหมือนตลาดในห้างอ่ะกับตลาดนอกห้างอ่ะอินดอร์เอาท์ดอร์อย่าเผลอไปซิมของเขานะซิมแล้วเดี๋ยวออกไม่ได้เมื่อกี้เห็นมีคนทักสวัสดีด้วยแย่แล้วสงสัยได้ยินเราพูดเป็นภาษา Excuse me, can I help you? เราจูนภาษาไม่ถูกเลย Can I help you? เดี๋ยวก่อน What the hell? อ๋อไม่ใช่ Can I help you? Help you เสร็จแล้วก็ชวนเข้าร้านเขาไม่ใช่ตัวทีว่ะอะไรเป็นทีปีกอะไปข้างขวาแต่มันก็เหมือนกันหมดอ่ะเนอะดูมันไม่ชาวบ้านเลยอ่ะร้านนี้ดูแต่ละคนใส่ชุดดิคือเขาขายยาหรือเขาขายชีสวะเหมือนร้านขายยาเลยอ่ะข้างในท่าทางจะแพงว่ะเราออกไปซื้อเอาท์ดอร์ของเราเถอะอินดอร์มันไม่ใช่ที่ของเราเฮ้ยพี่ยุทธวันก่อนมันปิดใช่ไหมเราเลยไม่ได้มาไอติม2ลองชิมชีสแบบนี้ฮะ28เองอ่ะเมื่อกี้ตั้ง70กว่าเหมือนกันเลยมีขาออกให้ดูเรามาได้ถึงร้านนี้อ้าวไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วอ่ะเจ็ดหายไปแล้วไม่ใช่7ดิ15หายไปแล้วอ่ะ15ไม่อยู่นี่เข้าดูฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยขากลับให้ดูอีกฝั่งนึงนะนี่ขายอะไรปอเปียด้วย
ไอ้กลมๆอย่าไปซื้อนะไม่อร่อยเลยเคยกินละมีพริกของดองผักดองแบบวันนั้นไม่มีเลยเนาะกะปิไหนกะปิครับใกล้ๆกะปิกะปิแดงเหรอไอ้นี่คืออะไรขายแต่ผงอ่ะร้านนี้นะเขาขายแต่เม็ดกาแฟนะเป็นผงๆหรือเป็นเม็ดๆไม่รู้อ่ะคนเยอะมาก55 กรัม 3 ลีลา100 กรัม 6 ลีลาถูกขนาดนี้เป็นเม็ดด้วยเป็นเม็ดเหรอแล้วเขาไม่มีให้ชิมเลยเหรอไม่มีให้ชิมเลยแล้วจะซื้อยังไงล่ะอันญี่ปุ่นนี่ทำไมโพลิสแถวนี้หน้าตาเหมือนกุยกุยเลยวะแต่เขาถือปืนด้วยนะแต่ถ้าไม่ใส่เสื้อกั๊กก็โพลิสนี่นะนึกว่ากุยคุมซอยเราเลี้ยวไหนดีวะเลี้ยวนี่ดีกว่าไม่ใช่แล้วนะแล้วนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะนี่ก็ทางเดินระหว่างทางจากแกรนด์บาซาร์มาตรงนี้คือทางเดินจากแกรนด์บาซาร์มาสไปซ์บาซาร์คือมันเดินเชื่อมกันได้สไปซ์บาซาร์ก็คือทางนี้ทางเข้าแต่อันนี้ทางเข้าทำไมร้านนี้เงียบเหงาจังอ่ะเขาไม่ออกมาเรียกแขกอ่ะเราเข้าไปเรียกแขกให้เขาไหมหรือว่าร้านนี้ขายหมูเขาเลยไม่มีคนไหนชีสพวกนี้เขาไม่กล้าซื้อเพราะว่ามันไม่รู้รสชาติ